ไม่มีไอ้ฉีดท้องขนายมวยเอกขนายมวยรองเดี๋ยวจะได้ลุ้นกันในโรงภาพยนตร์วันนี้ทุกท่านจะได้พบกับท่านนักชกมวยรองที่เป็นไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสมเอาเพชรประกายจันทร์นักมวยไทยเรานี่นะตัวเล็กๆอย่างนี้นะอาวุธรอบตัวก็พิษสงเลยอ่ะนักมวยต่างชาตินี่จะเกิดว่ากระดูกไม่ดีแล้วเนี่ยเจอนักมวยไทยเล็กๆอย่างนี้นะน้ำหนักไม่ถึงกันเยอะนี่โดนนักมวยไทยนี่ซัดระเนระนาดแน่นอนเลยทีเดียวเลยครับเอวการนี้นะครับขอสิ่งมือให้กับทางกำปีน้อยพีเคแสงไทยมวยไทยเองนี่นะครับแม่สมนักชกน่ารักเลยนี่เรียกมาสูงแต่ว่านักมวยไทยไม่ต้องห่วงเลยเกิดว่าต่างชาติเนี่ยนะไม่ได้ขี่น้ำหนักนักมวยไทยเยอะเนี่ยกินน้ำมวยไทยยากมากเลยทีเดียวนะครับเอวการนี้นะครับนี่ขอเสียงปรบมือให้กับทางเพชรดำเพชรอินเดียคาเดมี่นี่เลยครับเพชรดำพิธีเดียคาร์ดิบี้นี่ชกอยู่ในรุ่น125 126ปอนด์นะครับเป็นมวยที่แรงแข็งแล้วก็ตีนซ้ายดีด้วยนะครับเพชรดำพิธีเดียคาร์ดิบี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งรายนี้โอ้โหถ้าเกิดว่านักชกต่างชาติเนี่ยนะเจอรายนี้นี่หายใจไม่ทันแน่นอนเลยทีเดียววันนี้มาที่นี่ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับชกฟ้าพอนี่ครับช่อฟ้าทอแสงเพียรน้อยเป็นมวยซ้ายนะผู้ต่อสู้ถ้าเกิดว่าหมดเรี่ยวหมดแรงนี่เรียบร้อยเลยอ่ะแกดื้อตื้อตลอดเลยนะดื้อตื้อตลอดเลยแล้วก็คนต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยโอ้โหต่อยมวยแล้วนี่ต่างชาตินี่ต้องยอมครับเขาเลยอ่ะแรงทั่วแผ่นเลยนะครับต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสายตะพานวันที่หลงพีเคแสงไทยมวยไทยดีนะครับมาฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ตัวต่อยกันนักมวยต่างชาติเนี่ยที่เราห่วงเลยแต่ยอมให้เขาเตะก่อนเดี๋ยวก็จะซัดอยู่นี่นะครับถ้าเป็นมวยที่เท้าปล่อยนี่แต่ต่อยเท้าทีเดียวก็ลงไปกองเลยนี่นะครับมาฉลองแล้วก็เดียวกันนี้นะครับรายการนี้ที่จะขาดไม่ได้นะครับขอเชิญนะครับขอเชิญคุณท็อปประมีวิริยะพงศักดิ์นะครับผู้กำกับภาพยนตร์เห็นรูปร่างหน้าตาแล้วโหทำไมเด็กสมัยนี้ไม่กินขนาดนี้อายุนิดเดียวแต่ว่าเป็นผู้กับภาพยนตร์ไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับในโอกาสนี้นี่ขอเชิญพิธีกรที่จะทำการขุดคุยชีวิตจริงของเหล่านักชกมวยรองเหล่านักชกมวยรองขอเชิญคุณตั๊กจักรพันธ์ขวัญมงคล
ยิ่งใหญ่มากกลัวที่สุดคือก้าวข้ามในบนเชือกนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาสมิงขาวด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณอาสมิงขาวครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่คุณอาสมิงขาวให้เกียรติพวกเรามาแนะนำนักมวยและผู้กำกับนะครับกล่าวต้อนรับนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะครับและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Thailand Gala Premier นะครับภาพยนตร์เรื่อง Fifth Round สังเวียนมวยรองนะครับอย่างที่คุณอาสมิงขาวได้ให้เกียรติแนะนำเราไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจักรพันธ์ขันธ์มงคลนะครับเป็นตัวแทนชาวแบรนด์ติ๊กซินีมาทุกคนนะครับขอกราบต้อนรับสวัสดีทุกท่านอีกทีนะครับสวัสดีครับโอเคอย่างที่เรารู้กันนะครับวันนี้เรามาเจอกันเพราะว่าเราจะมีการชมภาพยนตร์เรื่องฟิฟราวสังเวียนมวยรองเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับอีกไม่กี่ปัจจัยนี่นะครับแต่ว่าก่อนจะชมภาพยนตร์ก็เป็นธรรมเนียมเราคงจะต้องคุยกันก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปนะครับความเป็นมาของโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องฟิฟราวสังเวียนมวยรองเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงเกิดจากอะไรแน่นอนครับคนที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังได้ดีที่สุดก็เป็นผู้กำกับท็อปยินดีด้วยครับวันนี้เอาให้เรากับสื่อมวลชนฟังหน่อยครับครับขอบคุณมากนะครับวันนี้จริงๆโปรเจกต์มันเริ่มมา 3-4 ปีที่แล้วแล้วครับที่ทางแบรนด์ติ๊กซินีมามีโปรเจกต์อยากทำหนังเรื่องนึงขึ้นมาแล้วก็พอเริ่มรีเสิร์ชนะครับรู้สึกว่าชีวิตเกี่ยวกับของนักมวยเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากนำมาเล่าเพราะว่ามันมีแง่มุมที่หลายๆคนอาจจะรู้เกี่ยวกับมวยไทยแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วชีวิตนักมวยแต่ละคนต้องผ่านอะไรมาบ้างครับเห็นว่ารีเสิร์ชแล้วก็มีการถ่ายทำอยู่นานมากทีเดียวใช่ครับกี่ปีถ่ายทำ3ปีตัดต่อประมาณ 3-4 ปีโอ้นะครับซึ่งในความเป็นจริงก็คือนักมวยก็อยู่กับเรามาตลอด 3-4 ปีใช่ครับก็รู้จักกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่รีเสิร์ชมีคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอยากจะถามว่าทำไมต้องเป็นฟิฟราวมันมีนัยยะอะไรบ้างครับชื่อฟิฟราวก็คือมวยยกที่5ซึ่งมวยไทยเป็นกีฬาแบบมาร์เชียลอาร์ตไม่กี่แบบที่มีในห้ายกก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่อยากเอามาเล่าว่าแบบเราเปรียบเทียบนักมวยแต่ละคนเป็นแต่ละยกแล้วก็ฟิฟราวก็คือเป็นยกสุดท้ายของแต่ละคนนะครับว่าแบบชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปช่วงอายุก็แตกต่างกันใช่ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ช่วงเริ่มแล้วก็คนที่กำลังจะเริ่มช่วงสุดท้ายในชีวิตซึ่งนักมวยทั้ง5ท่านนี้ก็เป็นนักมวยจริงเป็นนักมวยทั้งหมดจริงใช่ลูกสมิธจริงครับแนะนำนักมวยดีกว่าครับมีพี่สื่อมวลชนหลายคนถามผมว่าจริงๆไม่อยู่ในสคริปต์นะอันนี้พี่สื่อมวลชนขอมาอยากเห็นอยากรู้จักนักมวยทั้ง5คนนะครับทั้ง5รุ่น4รุ่น5คนนะครับอยากรู้จักหน้าคนนี้เดี๋ยวตามที่เราเตรียมกันไปนะเดี๋ยวผมเตรียมก็ไว้หลังเวทีบอกว่าเดี๋ยวผมแนะนำใครนะทุกคนจะต้องเดินมาแล้วบอกว่าถ้าไม้ตายของตัวเองที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดคืออะไรทำให้พี่ๆก็ดูหน่อยอันนั้นแล้วที่สมองนะสมองนักชกรุ่นที่1ขอเสียงปรบมือสมองนะครับสมองมาทำท่าพูดออกที่หน่อยท่าไม้ตายของเราคืออะไรอะไรสอบยังไงอันนี้รุนแรงเอารุนแรงหน่อยนี่โอเคขอบคุณสมองครับขอบคุณสมองครับกำปีน้อยรุ่นที่2กำปีน้อยในหนังชื่อทายเงินนะครับอาวุธเด็ดของแกมีน้อยคืออะไรเอาไปใกล้ๆปากเข่าพี่ท็อปให้ดูหน่อยไหนจะโชว์ท่าเข่าให้เราดูหน่อยฮะถ่ายทำไหมฮะอีกทีว้าอีกสักทีผมชอบแกล้งนี่แหละครับโอเคขอเสียงปรบมือให้แกมีน้อยครับคนที่3เดี๋ยวผมเชิญมาทั้งคู่เลยดีกว่าคู่นี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับขอเชิญคุณเพชรดำนะท่อฟ้าเชิญครับเอาทีละคนเพชรดำก่อนอาวุธเด็ดของเพชรดำคืออะไรต่อยหมัดครับอะไรนะต่อยหมัดครับต่อยหมัดซ้ายหรือขวาซ้ายขวาเลยไหนทำให้ดูสัก3ชุดนี่จริงจังแววตามุ่งมั่นโคตรจริงจังมากขอเชิญคนนี้น้องหน่อยครับช่อฟ้าครับอาวุธเด็ดของช่อฟ้าคืออะไรผมเป็นมวยทนครับมวยทนเป็นมวยแบบบู๊ครับบู๊เราให้เขาทำเราก่อนได้ครับเราเจ็บไหมไปเก็บทีหลังไปเก็บทีหลังน่ากลัวมากแล้วมีท่าไม้ตายไหมฮะก็ส่วนมากจะเป็นเข่าเข
ข่าวอาจโชว์สักหน่อยพี่ๆเขาอยากเห็นสัก3ชุดนี่ถ่ายไว้นะครับโอเคขอบคุณมากครับเอาละคนสุดท้ายไอ้หลองไอ้หลองเชิญครับพี่หลองครับพี่หลองซ้ายอันธพาลครับผมคงต้องเป็นข้างซ้ายนะพี่นะพี่ยืนตรงนี้แล้วข้างซ้ายผมทางโดนไม้ตายของนี่คืออะไรก็ลูกเก่งอันคอครับอุ้ยครับผมโอเคพี่เดินไปข้างหน้าเดี๋ยวผมโดนสามชุดนี่ขอเสียงปรบมือพี่หลองครับถามสั้นๆทีละท่านสั้นๆเลยความรู้สึกที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้และกำลังจะได้ชมภาพยนตร์ร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับเรื่องที่สมเหมาครับรู้สึกยังไงครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นดีใจแล้วก็ตื่นเต้นน้องครั้งตีน้อยพายเงินก็ดีใจเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่แสดงเป็นหนังเรื่องแรกที่แสดงก็น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกของทุกคนด้วยครับเพชรดำครับเชิญครับก็ดีใจที่ได้เผยแพร่มุมมองที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นทั่วไปครับสองนักมวยครับได้ให้ได้ดูครับเจ้าฟ้าครับก็ภูมิใจศิลปะมีทางแล้วก็จะได้ให้ผู้คนได้มองเห็นมองของกีฬามวยมองของกีฬามวยภูมิใจในศิลปะไทยครับพี่หลองครับพี่สิงห์ไงครับพี่หลองครับดีใจมากครับที่กีฬาอีกแบบบางคนที่ไม่เคยเห็นกีฬามวยไทยว่าจะเป็นแบบไหนจากเริ่มต้นแล้วมาถึงจนสุดท้ายว่าเป็นแบบและทุกคนจะได้เห็นกีฬาแบบนี้กีฬามวยไทยเป็นแบบครับผมดีใจมากครับพี่หลอกนี่ผมแนะนำให้ติดตามติ๊กต็อกเลยนะครับพี่หลอกที่คนทำติ๊กต็อกสนุกมากวันทำติ๊กต็อกตลอดเลยอ่ะเมื่อกี้เดินเข้าไปที่มาก็ไปแล้ว2คลิปใช่ไหมครับวันนี้เราอาจจะเลทกันนิดนึงเพราะว่ามีการเดินทางที่รถติดนะครับแต่ว่าผมจะใช้เวลาไม่นานในการชมภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวเราจะได้ชมภาพยนตร์ร่วมกันนะครับโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง6ท่านนี้ก่อนนะครับขอเสียงปรบมือทั้ง6ท่านนะครับโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับเดี๋ยวขอเชิญถ่ายรูปก่อนเนาะนักมวยกับภูมิกับ